สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กกม.กล้องเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปขโมยรถถังของศัตรูเอามาเป็นของเราเองแบบถาวรนะฮะวิธีเอายานพาหนะต่างๆมาเป็นของเราแบบถาวรโดยไม่ต้องซื้อเนี่ยสำหรับคนที่เล่นมาสักพักแล้วก็คงจะรู้อยู่แล้วนะฮะแต่สำหรับใครยังไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะแนะนำเอาไว้ในคลิปนี้นะฮะก่อนอื่นตามแผนที่ที่เห็นให้เรามาตรงจุดที่ผมมาร์กเอาไว้ให้ดูในแผนที่ก่อนนะฮะจุดนี้พอมาแล้วเราจะเห็นรถถังของศัตรูจอดอยู่ตอนเข้ามาก็ระวังศัตรูด้วยนะฮะพยายามเก็บมันให้เงียบที่สุดแล้วก็มันจะมีตัวถือ RPG อยู่ตรงนี้อยู่แถวๆนี้แหละเก็บตัวนี้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเอารถถังไม่งั้นเดี๋ยวพอเราขโมยรถถังไปแล้วเนี่ยมายิง RPG ใส่รถถังเรารถถังเราจะพังเร็วมากนี่ตัว RPG เก็บมันก่อนโอเคพอเก็บ RPG แล้วเนี่ยก็ค่อยๆขึ้นไปบนรถถังพยายามอย่าให้ศัตรูเห็นไม่งั้นมันจะวุ่นวายมากแล้วก็เข้าไปขับรถถังที่ตรงนี้นะฮะ This I like. พอเข้ามาในรถถังแล้วเนี่ยให้รีบขับออกมาจากพื้นที่นี้นะฮะอย่าไปเสียเวลายิงกับศัตรูเพราะว่าบางทีรถถังศัตรูมันจะเข้ามาร่วมแกมด้วยและทีนี้มันจะวุ่นวายเลยเดี๋ยวจะเอารถถังออกมาไม่ได้พอได้รถถังแล้วเนี่ยให้เราขับไปที่คลังน้ำมันกาเบซ่านะฮะซึ่งคลังน้ำมันกาเบซ่าเนี่ยเราต้องยึดมาก่อนนะยึดมาจากศัตรูก่อนเราถึงจะสามารถเอารถถังไปจอดได้เนี่ยมันจะมีศัตรูมากวนนะฮะถ้าจำเป็นที่จะต้องเก็บมันก็เก็บก่อนแล้วรีบออกมาจากพื้นที่นี้มัวแต่ยิงศัตรูเดี๋ยวรถถังศัตรูมันจะเข้ามาแจมแล้วจะวุ่นวายเอาล่ะแล้วก็ขับไปที่คลังน้ำมันกาเบซ่านะฮะระหว่างทางเดี๋ยวผมจะยิงศัตรูเล่นขำๆนะฮะเอาล่ะพอมาถึงคลังน้ำมันกาเบซ่าแล้วเนี่ยให้เราขับรถถังไปจอดไว้ในจุดจอดรถจุดจอดรถเนี่ยมันจะเป็นกรอบสีฟ้าบนพื้นนะฮะตอนผมบันทึกวิดีโอนี่มันตอนกลางคืนทุกทีเลยมันปรับเวลาเป็นตอนกลางวันไม่ได้นะฮะแต่สังเกตยากหน่อยตรงนี้นะกรอบสีฟ้าให้กลับไปจอดไว้ข้างในแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วนะฮะได้รถถังมาขับเล่นง่ายๆแบบถาวรไม่ต้องซื้อด้วยลิสต์รายการยานพาหนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะยานพาหนะต่างๆที่อยู่ในแผนที่เนี่ยเพื่อนๆอยากได้คันไหนก็ใช้วิธีเดียวกันฮะขับยานพาหนะนั้นมาจอดไว้ในจุดจอดยานพาหนะก็จะได้ยานพาหนะนั้นมาใช้แบบถาวรนี่นะยานพาหนะที่ยังไม่ปลดล็อกตอนเราเดินใน Open World เจอคันไหนก็ขับมาจอดจอดเสร็จเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกให้ถ้าเจอคันอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปบอกอีกทีนะฮะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะฮะถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชม